ส่วนกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่เป็นไปด้วยอำนาจของผู้มีศีลมีศีลก็คือนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสามคือศีลนี่เป็นปัจจัยแก่ทิฏฐธรรมิกถประโยชน์สัมปรายิกถประโยชน์แล้วก็ปรมัตถประโยชน์อยู่แล้วเนาะแล้วก็นำสุขมาให้ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยฉะนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าคนรักษาศีลได้รับความสุขในปัจจุบันชาติไหมเพราะกุศลศีลนั้นเกิดร่วมกับเวทนาสองคือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาตัวโสมนัสเวทนาและอุเบกขาเวทนาที่เป็นไปกับการรักษาศีลเนี่ยเป็นโสมนัสเวทนาที่มีความสงบไหมถ้าเป็นอุเบกขาเวทนาจะสงบยังไงเป็นสภาพธรรมที่สงบเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่สงบไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่สงบนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้เรามองเห็นอะไรมองเห็นว่ากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการที่เรารักษาศีลนะนะแล้วก็จะเห็นอะไรเห็นคำว่ากุศลเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่ากุศลเกิดหรือไม่เกิดตรวจสอบยังไงต้องมีความเบาความว่องไวของจิตเกิดขึ้นไหมถ้าจิตหนักนี่แปลว่าหนักเพราะอะไรถีนมิทะถีนมิทะเนี่ยทำให้จิตหนักทำให้จิตหนักฉะนั้นตอนนั้นแสดงว่าประธานของจิตตอนนั้นน่ะทำคืออะไรคือถีนะหดหู่ท้อถอยของจิตใช่ไหมมิทะความหดหู่ท้อถอยของเจตสิกเนี่ยนั้นถ้าหากว่าสภาพใจมันหนักเนี่ยแปลว่าตอนนั้นน่ะอกุศลตอนนั้นน่ะมีถีนมิทะเป็นประธานอยู่จิตก็หนักทีนี้จะมองอย่างนี้ก็คือสภาพธรรมที่กำจัดเนี่ยนะที่ทำให้ความหนักของจิตความหนักของเจตสิกธรรมเนี่ยสงบลงได้เนี่ยเกิดความเย็นเพราะไม่หนักเพราะจิตไม่หนักเขากำจัดได้ทีนี้จะมองอย่างนี้เราก็จะเห็นโอ้ถ้าหากว่ากุศลเกิดขึ้นไม่กำจัดความหนักของจิตได้แสดงตอนนั้นจิตเป็นบาปถามว่าการรักษาศีลจิตจะสงบไหมสงบหรือไม่สงบสงบด้วยเขาเรียกปัสสัทธิคือทำให้ความร้อนของจิตและเจตสิกเนี่ยเย็นแล้วก็สงบแปลว่าความสงบเย็นแห่งความร้อนของจิตและเจตสิกได้กำจัดความร้อนของจิตได้ภาวะที่จิตเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเย็นความไม่หวั่นไหวแห่งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นอะไรทำให้จิตเจตสิกนั้นเกิดความเร่าร้อนอะไรเป็นประธานตอนนั้นน่ะไม่ใช่อุทจจะอุทจจะสภาพธรรมที่ตรงกันที่เป็นความร้อนก็คืออุทจจะอุทจจะส่วนปัสสัทธิเนี่ยมันเป็นความสงบของเวทนาขันธ์เป็นความสงบของสัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็เป็นความสงบของจิตกล่าวคือวิญญาณขันธ์เห็นไหมเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์สภาพใจตอนนั้นน่ะเย็นก็คือสงบเพราะไม่มีอุทจจะคือเป็นประธานของจิตถ้าอุทจจะเกิดขึ้นจิตก็ร้อนไหมความเร่าร้อนถ้าจิตหนักแปลว่าถีนมิทะเป็นประธานอยู่ตอนนั้นการที่เราจะสงบความหนักของจิตได้ก็เพราะความเบาใช่ไหมความเบาเดี๋ยวนี้ทีนี้ประการต่อมาอะไรทำให้จิตเนี่ยเกิดความแข็งอะไรอ่ะทิฏฐิกามานะทำให้เป็นคนแข็งไหมเป็นคนแข็งฉะนั้นทิฏฐิกามานะถ้าเกิดขึ้นเป็นประธานในกุศลอกุศลจิตเมื่อไรแล้วตอนนั้นสภาพจิตจะแข็งแข็งแปลว่าไม่อ่อนโยนต่อการเจริญกุศลคือจะน้อมเข้าหาทานกุศลน้อมได้ไหมจิตมันแข็งแข็งด้วยทิฏฐิกับแข็งด้วยมานะไม่เชื่อใครไม่เชื่อพระศาสดาไม่เชื่อคำสอนของพระศาสดามันเกิดภาวะของความแข็งมันเกิดภาวะของการต่อต้านแล้วก็มีมานะด้วยเย่อหยิ่งด้วย
เป็นภาวะของความแข็งหมดเลยไหมแข็งเลยมีกันทุกคนไหมแล้วเกิดบ่อยไหมโอ้บ่อยด้วยเลยแล้วทำไงเวลาเกิดแล้วทำไงก็ให้กุศลประเภทที่ความอ่อนนี่เกิดขึ้นในมุทุตาทำให้เกิดกายะมุทุตาจิตตามุทุตาให้เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันนั้นมีความอ่อนเป็นไปกับกุศลเนี่ยไม่ใช่อ่อนแอเนาะตัวเนี้ยนะอ่อนก็คือไปปรับจิตที่แข็งกร้าวต่อคำสอนคืออย่างนี้สาวกบริษัทของพระศาสดาเนี่ยทำตัวเหมือนไม้ไผ่ธรรมดาไม้ไผ่ต้องลู่ตามลมไหมฉะนั้นเมื่อเราเป็นบริษัทของพระเจ้าต้องลู่ตามคำสอนอย่าต้านคำสอนถ้าต้านหักไหมหักเลยหักแล้วใครได้ดีพุทธเจ้าได้ดีหรือเราได้ดีพุทธเจ้าก็ได้ดีแต่เราได้ไม่ดีเพราะเราไปต้านไม่ได้หรอกเพราะอะไรคำสอนพุทธเจ้านี่เป็นอะไรเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงเมื่อทิฏฐิเกิดมานะเกิดอันนี้มันอบายทุกติวินิบาตนรกนะใช่ไหมมันจะเป็นไปในเบื้องหน้าฉะนั้นการต้านอย่างนี้ชื่อว่าต้านสัพพัญญุตญาณถามว่าพระศาสดาตรัสความเบาความอ่อนความครวญของจิตทั้งหลายเราเนี่ยนะความอ่อนของจิตและความเหมาะสมความคล่องแคล่วของจิตของเจตสิกเนี่ยพระศาสดาตรัสด้วยสัพพัญญุตญาณไหมถ้าเราไปต้านเนี่ยใช้ทิฏฐิมานะไปต้านเนี่ยเขาเรียกว่าต้านสัพพัญญุตญาณของพระศาสดาต้านไหวไหมเราจะหักชินจักรของพระเจ้าได้ไหมไม่ได้หรอกพระเจ้าเขาเรียกว่าพยานของพระศาสดาเนี่ยใครต้านพังหมดเลยพระเทวทัตเคยต้านมาแล้วเป็นยังไงโอ้เรียบร้อยเลยใครต้านแล้วพังหมดนี่พระศาสดาตรัสรู้สัจจะความจริงถ้าบอกว่าลงอบายภูมิก็ลงจริงๆเลยแหละถ้าบอกว่าอย่างเนี้ยประพฤติแบบนี้เป็นกุศลศีลก็เป็นจริงๆฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยทุกคนจะไม่กล้าต้านชินจักรของพระศาสดาแล้วแล้วลองไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าสิไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่เหมาะเราใช้พระเราใช้อย่างนี้ดีกว่าเหมาะดีกว่าเงี้ยนะนี่กล่าวตู่ใครเนี่ยตู่พระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าอุตสาหะกลัวจะตรัสได้แต่ละคำนี่โดยสัพพัญญุตญาณกว่าจะได้มานี่บำเพ็ญบารมีอย่างแสนสาหัสแต่ให้คนที่ไม่ได้เคยบำเพ็ญบารมีอะไรเลยเนี่ยมากล่าวสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนเนี่ยโอ้โหจบเลยอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองนะเนี่ยใช่ไหมถ้าเราเข้าใจคำสอนนี้เราจะไม่กล้าค้านหรอกไม่กล้าค้านคำสอนของพระศาสดาหรอกเพราะเราเห็นโอ้โหสัพพัญญุตญาณทุกอนูของคำสอนตรัสด้วยสัพพัญญุตญาณก็คือสัพพัญญุตญาณคืออะไรปัญญาที่ทะลุทะลวงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตรัสโดยอนาวรณญาณเนี่ยและตรัสโดยอินทรียปโรปริยติญาณด้วยนะรู้อินทรีย์ของสัตว์ถามว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยถึงพร้อมด้วยอัตถะและพยัญชนะไหมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไหมแล้วมาอัดก็บริบูรณ์พยัญชนะก็บริบูรณ์มีงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไหมความงามเนี่ยแล้วเรามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมถ้าใครจะมาเพิ่มเติมคำสอนพุทธเจ้าหรือจะมาตัดรอนคำสอนพุทธเจ้าเราก็ต้องถามเขาบอกว่านี่แสดงว่าพระศาสดาบำเพ็ญบารมีมา20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนกับเนี่ยตรัสที่บอกว่าถึงพร้อมด้วยอัตถะและปัญญาชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแสดงว่ายังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมถามเนี่ยนะใช่ไหมแล้วมันมีคำไหนที่จะต้องมาต่อมาเติมอีกเลยถามเขาอย่างนั้นเลยแล้วเขาจะตอบเราได้ไหมเหมือนเขาจะบอกว่ายุคนี้ใช่ไหมสมัยใหม่ว่างั้นเอาพระเจ้าคำสอนพระเจ้าว่าไงถึงพร้อมในอัดไงอัตถะไงเนื้อความและพยัญชนะไงแสดงว่าทุกพยัญชนะนี่พระศาสดาตรัสไว้หมดแล้วคุณไม่เข้าใจพยัญชนะของพระเจ้าต่างหากฉะนั้นคุณคิดพยัญชนะอย่างไรคุณก็คิดด้วยจิตที่เป็นแค่อกุศลเท่านั้นเองจิตที่ไม่ได้อบรมนี่จะไปประเสริฐอะไรเล่าใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้จะเห็นคุณของพระศาสดามากขึ้นไหมโอ้พระศาสดาตรัสคำไหนเป็นคำนั้นจริงๆนะเนี่ยนี่จะเข้าใจแล้วแต่ก่อนเราก็นึกว่าความรู้เราดีที่สุดใช่ไหมแต่พอได้ข้อมูลของพระเจ้าเราจึงรู้ว่าความรู้ของเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะเนี่ยท่านถ้าพระเจ้าตรัสอย่างนี้แต่ความเห็นเราเป็นอย่างนี้ควรจะปรับคำสอนพระเจ้าหรือปรับความเห็นตรงนี้ชัดแล้วแต่เนี่ยนะจะไปปรับคำสอนพระเจ้านะให้ปรับความเห็น
ปรับคําสอนของพระเจ้าให้เอียงมาหาเราหรือปรับความเห็นของเราเอียงไปหาคําสอนนั่นแหละเอาความเห็นของเราเอียงเข้าสู่คําสอนทําตัวเหมือนไม้ไผ่ลู่ตามลมแล้วก็รู้ตามคําสอนได้ดีทุกคนแต่ท่านตอนนั้นอย่างเราต้องรู้หนีอะไรงอหนีอะไรงอหนีบาปงอหนีบาปไม่ใช่ว่างอหนีบุญน้อมหาบาปอันนี้ไม่ใช่แล้วเนี่ยท่านนี้ผิดทางแล้วทำที่ทําให้แข็งกระด้างของจิตและเจตสิกนั่นก็คือทิฏฐิกับมานะเมื่อทิฏฐิมานะเป็นประธานของจิตและเจตสิกเป็นประธานของนามธรรมแล้วก็ทําให้จิตนั้นเกิดความแข็งเกิดความกระด้างแข็งต่อคําสอนกระด้างต่อคําสอนไม่โอนไม่อ่อนตามพระธรรมการสอนเวลาจะปฏิบัติในทานกุศลศีลกุศลไม่ยอมอ่อนตามไปเลยนะไม่ตามเราแข็งเขาจะปฏิบัติตามศีลของเขาอ่ะเขาเห็นมีประโยชน์ถ้าบอกว่ามีศรัทธาในพระเจ้าสิเขาบอกอุ้ยศรัทธามากไม่ได้เดี๋ยวงมงายว่างั้นกลัวงมงายแปลกแท้ใช่ไหมศรัทธาจะไปงมงายได้ไหมศรัทธาเป็นโสภณธรรมไหมไม่มีงมงายหรอกไอ้งมงายเนี่ยก็เรียกว่าโมหะใช่ไหมไม่ใช่ศรัทธาหรอกฉะนั้นศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมพวกเราเนี่ยต้องเรียกว่าศรัทธามากหรือศรัทธาน้อยน้อยตอนนี้ยังน้อยอยู่ถ้าศรัทธามากก็ต้องเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปสิใช่ไหมอันนี้ยังศรัทธาน้อยอยู่โอ้ถ้าศรัทธามากยุ่งเลยฮะมากอดีตชาตินี้ใช่ไหมเพราะบางชาติเราศรัทธามากกว่านี้เนี่ยแต่เราลืมอดีตนะเนี่ยพวกเราเนี่ยบางชาติเนี่ยเดินวิปัสสนาญาณเกือบบรรลุเนี่ยรู้ป่ะแต่พลาดถ้าพูดคำนี้เราเชื่อไหมนี่เราเดินพลาดกันไงสังสารวัฏก็ปิดทับลืมอดีตกันหมดนี่ก็ดูที่บางชาติโอ้โหโหดร้ายมากเป็นผู้นำกองโจรก็เคยลองคิดดูดิปล้นฆ่าสะดมมาก็เยอะบางพบบางชาติก็ไปเป็นผู้นำมิจฉาทิฏฐิพาคนเข็นฆ่ากันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะโอ้โหแต่มาชาตินี้มาเป็นคนดีเนาะอันนี้ดีจริงไหมเนี่ยต้องให้โสดาปริมรรคเกิดเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะน่าไว้ใจถ้าเจอหน้าใครเขาถามว่าเขาเป็นคนดีถามคุณได้โสดาปริมรรคหรือยังถ้าบอกว่ายังอันนี้ต้องอยู่ห่างๆนิดนึงใช่ไหมอันนี้ไว้ใจยากนะใช่ไหมเพราะความดีก็ยังเป็นอนิยามธรรมอยู่เป็นความดีที่ยังไม่แน่นอนนั้นถ้าหากว่าใครจะยกย่องว่าเราเป็นคนดีเนี่ยควรจะเหลิงไหมควรจะบอกเขาว่าไงอย่าพึ่งยกย่องเรามากนะเราก็ไม่ค่อยไว้ใจตัวเองเหมือนกันว่ายกย่องไปยกย่องมาตอนนี้ชักตื่นเต้นแล้วนี่เนี่ยว่างั้นนะต้องบอกเขางั้นอยู่ว่าเอามันเรื่องจริงนะแปลกจริงว่ายกย่องกันไปยกย่องกันมาเสียคนมันมาไม่รู้เท่าไหร่เลยยกย่องผู้ที่ชนนี่ยกย่องมากลำบากดูถูกมากก็โกรธยกย่องมากก็โลภแปลกจริงนะยกย่องมากๆโลภติดอยู่งั้นเนี่ยดูถูกมากก็โกรธไอ้หลงไม่ต้องพูดถึงแล้วปิดมุมอยู่นั่นแหละแปลกมากแล้วถูกยกย่องมากๆนี่มันเดินตัวลอยเลยเนี่ยเคยเป็นไหมพูดภาษาเคยเป็นไหมไม่เคยอ๋อไม่เคยแสดงว่าไม่ลืมตัวบางทีโดนยกย่องมากๆเลยเดินตัวเบาเลยอ่ะพอกลับมาเพิ่งมารู้โอ้ยตายแล้วลืมตัวไปตั้งพักใหญ่เลยแปลกจริงมนุษย์เรานี่เผลออยู่เรื่อยเลยนะแต่ก่อนลองคิดดูที่ว่าเมื่อสัก20 ปีที่แล้วจะย้อนไปถ้ามีใครมาชมเราโอ้ยคุณสวยน่ารักเราก็นึกว่าสวยจริงๆใช่ไหมนี่นะโดนยกย่องโดนยกยอเลยเขาให้ทําอะไรทําหมดโอ้โหลืมพระพุทธเจ้าไปนานเลยใช่ไหมเฮ้ยถูกยกย่องนั่นแหละถึงมีวันนี้ถูกยกยอพอบ้านแล้วก็มาตอนนั้นเขาก็คงไม่รู้มั้งหรือไงหรือยังไงก็ไม่รู้หรือเขาหวังอะไรก็ไม่รู้นะเขาก็ยกย่องเรา
เราก็ไม่เห็นดีเท่าไหร่เขาบอกคุณนี่ดีเราก็ไม่เห็นน่ารักเท่าไหร่เขาคุณนี่น่ารักเขาพูดบ่อยๆก็โอ้โหเธอเนี้ยไปหมดแล้วเธอเนี้ยเออเราดีนะเราน่ารักนะเราก็ไม่ได้สวยอะไรมากใช่ไหมคุณนี่สวยไปหมดเลยเนี้ยทั้งดีทั้งสวยทั้งน่ารักอะไรทั้งเก่งแล้วไปใหญ่แล้วเธอเนี้ยเดินไม่เห็นฝุ่นแล้วทีนี้ปุ๊บปอบปอบไปแล้วโดนยกซะแล้วทำไงแล้วกลัวจะรู้ตัวซะได้ไหมแทบแย่เลยตอนนี้เริ่มรู้ตัวยังว่าโดนโอ้แต่มาดูตอนนี้ทีนี้พอสถานการณ์นั้นมันหายไปใช่ไหมแล้วก็แค้นทำไมไอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเลยพูดกลับไปกลับมาไอ้แต่ก่อนก็พูดยกย่องใช่ไหมแต่มาตอนนี้ทำไมพูดอย่างนี้ไปได้เราก็เอ๊ะไม่เข้าใจแต่ที่ไหนได้ว่าจริงๆก็คือว่าอย่างนี้ทำให้เราลืมพระพุทธเจ้าเลยนะทำให้เราลืมเลยเออบุคคลที่หวังดีกับเราจริงๆแล้วถ้าเราเอาความที่ไปดูแลบุคคลที่เราเคยไปพนาพนอจริงๆอย่างกลับมาดูแลอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆโอ้ปันนี้น่าจะได้ดีได้ดีมากกว่านี้เยอะนะแล้วไปบูชาบุคคลที่ควรบูชาไหมเนี่ยไม่ควรเลยเนาะตรงนี้ก็เลยผิดพลาดเลยชีวิตไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่พระเจ้าว่างั้นนะคือถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นความที่กิเลสมีทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นสภาพที่แข็งส่วนคำว่ากัมมัญญตาเนี่ยนะกัมมัญญะนี่ก็เหมาะก็ได้ควรก็ได้เหมาะก็ได้ควรและเหมาะสภาพธรรมที่ทำให้ความไม่ควรในการงานคือการเดินทานกุศลศีลกุศลเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเป็นสภาพของกิเลสอะไรล่ะทำให้จิตนั้นเกิดไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยคืออะไรสภาพที่ตรงกันข้ามกับสภาพที่ไม่เหมาะไม่ควรก็คือพวกกลุ่มนิวรณ์นั่นแหละกามฉันทะเนี่ยทีนะไม่เท่าอุทจักกุกขุจักทั้งหลายที่รวมๆกันอยู่เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำให้จิตไม่ควรในการงานที่ดีการงานที่ดีทั้งหลายการงานในทานกุศลการงานในศีลกุศลในภาวนากุศลทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเนี่ยฉะนั้นกัมมัญญตาเนี่ยของจิตเจสิ่งหลายช่วยให้เลื่อมใสในเหตุอันควรเลื่อมใสคือพระรัตนตรัยถามว่าอะไรเนาะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่เลื่อมใสจริงๆในพระพุทธเจ้ากลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายโยมกลุ่มนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยแหละความติดข้องในกามคุณความหงุดหงิดฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยความพยาบาททั้งหลายเราเนี่ยนะแต่ถ้าสภาพธรรมที่ทำให้ความไม่ควรแก่การงานที่ดีของจิตได้เจริญสงบเย็นลงได้ให้เหมาะให้สมได้เนี่ยลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่ากัมมัญญตาเนาะก็เรียกกัมมัญญะกัมมัญญตาเนี่ยเป็นความบริบูรณ์ในการที่จิตนั้นน่ะเขาบอกว่ารับอารมณ์ได้เต็มที่รับตอนนี้เราสามารถรับทานกุศลได้เต็มที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงเต็มที่แต่ก็เริ่มมากขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนเวลาน้อมก็ทานในกุศลน้อมก็ศีลกุศลน้อมก็สมถะคือพุทธคุณเนี่ยไม่ค่อยเต็มที่หรอกเพราะความเหมาะความควรของจิตเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ถ้าหากว่ามันเกิดความเหมาะขึ้นมานี่นะความควรของจิตเนี่ยแปลว่ามันมีทั้งความคล่องแคล่วมีทั้งความอ่อนใช่ไหมมีความสงบเย็นเป็นต้นเนี่ยทีนี้แปลว่าอะไรเวลาจะน้อมทานก็น้อมเต็มที่เลยน้อมก็ไปในการเดินศีลกุศลก็เต็มที่หรือเดินพุทธคุณเนี่ยก็ไม่เป็นเหมือนก่อนมันไปได้แต่เพี้ยนจังแต่ศรัทธามันไม่ไปอ่ะอยากจะให้มันเกิดนะเอาเพี้ยนไปเพี้ยนมาหงุดหงิดอีกมันไม่เดินเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรความควรและก็ความเหมาะของจิตและเจตสิกยังไม่พอยังไม่พอเหตุที่ไม่พอเพราะสภาพของกุศลเนี่ยนะทั้งสภาพธรรมที่บริบูรณ์ด้วยการกระทำอารมณ์ของจิตเจตสิกเหล่านั้นให้เต็มที่สภาพธรรมที่ทำให้ผลคืออารมณ์ที่สมบูรณ์นะอะไรสมบูรณ์น้อมก็หาทานกุศลก็บริบูรณ์แปลว่าเชื่อไหมเ
เชื่อในเจตนาทานอโลภาทานวัตถุทานเชื่อเต็มที่เชื่อในศีลเชื่อในสมาธิสรุปก็คือพอเชื่อในสิกขาสามว่าสิกขาสามนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้สิกขาสามเป็นศาสนาลืมเข้าใจแล้วฉะนั้นการที่เราเนี่ยไม่ตกจากศาสนานี่แหละเป็นความเจริญเป็นความบริบูรณ์แล้วใช่ไหมก็พยายามเอาศาสนาให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตเอาเมื่อเราเดินตามศาสนาเดินตามสิกขาสามเนี่ยทำเราคิดว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยเราเชื่อมั่นไงผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติเนี่ยมันมีผลถ้าเราเดินไปจริงๆเนี่ยผลของการผลการปฏิบัติในศาสในสิกขาสามนี่นะผลของเขาก็คือการพ้นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าเราเดินอยู่ในเราไม่ตกจากศาสนาเนี่ยนะเราไม่ตกจากศีลสมาธิปัญญาเนี่ยชีวิตเราปลอดภัยไหมถ้าบางครั้งตกบางครั้งขึ้นได้บางครั้งตกบางครั้งขึ้นได้น่าเป็นห่วงไหมเนี่ยตอนนี้เราสามารถเดินกระแสชีวิตของเราให้อยู่กับสิกขาสามได้ยาวๆไหมยาวขึ้นไหมถึง5นาทียังถึงแล้วเลยโอ้ยน่าชื่นใจนะเพราะว่าคนที่เขาเดินได้ชำนาญก็เดินกันอย่างนี้นะเขาเดินว่าเห็นปุ๊บสิกขาสามก็เกิดได้ได้ยินปุ๊บสิกขาสามก็เกิดได้อันนี้เนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนเอ๊ะทำยังไงอ่ะถ้าเห็นปั๊บความโลภเกิดความโลภเกิดเออเห็นปั๊บความขัดเคืองเกิดศีลเกิดไหมกำหนัดเกิดสมาธิเกิดไหมลุ่มหลงเกิดปัญญาเกิดไหมเห็นไหมสิกขาสามมันเกิดได้จากการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็คิดนึกแปลว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดได้ทุกทวารอันนี้แปลว่าเดินสิกขาสามได้แข็งแรงก็ไปสังเกตดูว่าเดินได้จริงหรือเปล่าอันนี้วัดกันเลยนะเดี๋ยวนี้เป็นเครื่องวัดเลยนะการเห็นแล้วทำให้ศีลเกิดอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเลยนะเห็นแล้วถ้าศีลเกิดสังเกตได้ง่ายๆคือโทสะไม่เกิดเพราะศีลทำลายโทสะสมาธิทำลายโลภะใช่ไหมทำลายกามฉันทะก็เป็นปฏิบัติต่อกามฉันทะนี่ปัญญาก็ทำลายโมหะโอ้ชัดเลยเดี๋ยวนี้ได้ยินปุ๊บโลภะโทสะโลภะโมหะก็ไม่เกิดได้กลิ่นอาจจะไปกินอาหารผ่านมาแล้วโลภะเกิดไหมเกิดตอนนั้นเนี่ยกามฉันทะเกิดสมาธิไม่เกิดใช่ไหมพอคิดได้นะที่จริงพอเกิดเบ็ดเสร็จปุ๊บนี่นะตอนนั้นศีลทางใจไม่เกิดสมาธิทางใจปัญญาทางใจไม่เกิดใช่ไหมเพราะกิเลสเกิดนี่สิกขาสามไม่เดินแต่ไม่ทันล่วงละเมิดออกมาใช่ไหมเรายังดูแลได้อยู่ระลึกทันก่อนถ้าระลึกไม่ทันออกไหมทันทีเลยขอมั่งนี่ไปแล้วใช่ไหมเริ่มพูดจาหวานล้อมแล้วไปแล้วออกทั้งวจีกรรมแล้วใช่ไหมนะเข้าก็เริ่มมีวิจิตในศีลแล้วใช่ไหมเคยเห็นกันมาเคยคบกันมาเคยพูดกันไว้รู้ว่าเอาไปแล้วก็จะดีใจรีบคว้าก่อนเลยนี่นะมันมีหลักของการเขาเรียกถือวิสาสังไม่รู้เขาจะให้มาดีใจเปล่าไม่รู้ให้เราพูดปฏิบัติธรรมก็คงไม่หวงมั้งรีบเลยคว้ามาก่อนเลยเสียศีลเลยนะนี่เสียเลยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นเขาได้ยินเนี่ยเห็นอาหารปุ๊บก็ตั้งหลักก่อนโอ้ทำศีลเกิดใช่ไหมสมาธิเกิดปัญญาเกิดก็แปลว่าโลภะโทสะโมหะไม่เกิดนี่ปิดได้ไหมเป็นอินทรีย์สังวรได้ไหมนี่พัฒนาจากกุศลศีลธรรมดาเป็นอินทรีย์สังวรศีลแล้วสติเข้ามาทำกิจแข็งแรงไว้ตอนนี้นี่เป็นสติสังวรนะเนี่ยสติมาเป็นประธานของเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิธีกรรมนี่การปฏิบัติมันเดินอย่างนี้โยมมันเดินแบบนี้ต้องซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก่อนไหมตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าชำนาญมากป้องกันบาปได้แล้วเริ่มชัดเจนแล้วนะ